คุณพ่อรายหนึ่งนะคะบอกว่าลูกสาวเนี่ยหายตัวออกไปจากบ้านนะคะบอกว่าจะไปโรงพยาบาลไปเอายาให้ลูกแล้วก็หายไปเลยคุณพ่อตั้งข้อสังเกตแล้วค่ะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับ call center ก็ได้ค่ะนายกิตติมาคำพิหลังอายุ51ปีนะคะเดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นขอให้ช่วยตามหาบุตรสาวหน่อยชื่อว่านางสาวกิตติพรคำพิหลังหรือว่าน้องโมอายุ22ปีหายตัวไปตั้งแต่3สิงหาคมโดยที่คุณพ่อบอกว่าลูกสาวมีครอบครัวแล้วมีลูก1คนอายุ9เดือนแล้ววันที่น้องโมหายไปน้องโมบอกว่าจะไปรับยาให้ลูกที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปนะคะแล้วพอถึงช่วงเย็นวันเดียวกันน้องโมติดต่อมาหาที่บ้านแล้วบอกว่าโทรศัพท์หายแล้วหลังจากนั้นครอบครัวก็ติดต่อน้องโมไม่ได้อีกเลยจนกระทั่ง5สิงหาคมน้องโมติดต่อกลับมาหาที่บ้านบอกว่าถูกคนร้ายพาตัวขึ้นรถเอาไปกักขังไว้แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ที่ไหนค่ะเขาก็เลยเขาไปคุยโมก็เลยคุยเขาก็เลยบอกว่าขึ้นรถก่อนก็คงหมดหลบก็เลยพามาแล้วไปยังก็ต้องไปน้ำเขาเลยแม่ก็งงอยู่พาลูกสาวก็ตอนนั้นว่าเส้นสัญญาน้ำเขาเส้นสัญญาอันใดก็คือตอนนั้นสิตกลงเหตุงานกับเขาหรอกมันแต่ว่าโม่บ่เหตุแม่นบ่แม่นแต่เส้นสัญญาแล้วแต่ว่าบ่ได้เหตุเฮากับบ่ได้เฮ็ดแม่เส้นสัญญาแต่บ่ได้เฮ็ดมันสิมานั่นอย่าง 40,000 บ่ได้ล่ะเดี๋ยวแม่ต้องไปคุยกับพ่อเราต้องปรึกษากันก่อนเอานอกจากนี้นะคะคุณพ่อบอกด้วยล่ะค่ะบอกว่าก่อนจะเข้าแจ้งความคนร้ายส่งแชทมาหาผ่าน Facebook ของน้องโมบอกว่าน้องโมติดเงินผมเมื่อ2ปีที่แล้วทั้งหมด 40,000 บาทน้องใช้มาแล้ว 10,000 บาทเหลืออีก 30,000 บาทตอนนี้คนยังอยู่ไม่ได้ทำร้ายไม่ได้ให้อดอาหารบอกว่าให้ไปเจรจากันไม่อย่างนั้นเตรียมตัวรับร่างน้องโมได้เลยโอ้ขู่กันแบบนี้แล้วก็ในเวลาไล่เลี่ยกันค่ะน้องโมก็โทรคอลนะคะผ่าน Facebook มาหาแล้วก็ร้องไห้บอกว่าถ้าไปแจ้งความอ่ะเขาจะไม่ปล่อยตัวแต่ไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนหรือว่าส่งซิกอะไรมาคุณพ่อบอกว่าสาเหตุที่น้องโมถูกจับตัวอาจจะเป็นเพราะว่ามีเรื่องค่ะ2ปีก่อนน้องโมเรียนมหาวิทยาลัยทำงานเป็นแอดมินขายสินค้าออนไลน์น้องโมเคยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเป็นหนี้คนคนหนึ่งอยู่แล้วคนคนนี้ก็เคยจะบังคับพาน้องโมไปทำงานที่กัมพูชาเพื่อใช้หนี้น้องโมเคยตกลงทำงานกับเขาเซ็นสัญญาเอาไว้แต่ก็ไม่ได้ไปทำงานให้ค่ะจะฝากอะไรถึงน้องโมคะก็ให้ลูกตั้งสติครับตั้งสติแล้วก็ให้ถ้าเป็นเขาหลอกลวงอะไรเป็นคอลเซ็นเตอร์อะไรหรือว่าถ้าอย่างนั้นก็ทางตำรวจต้องทำเต็มที่เอาตำรวจนะคะสภ.เมืองขอนแก่นบอกว่าตอนนี้มีการเรียกประชุมชุดสืบสวนแล้วนะคะเพื่อติดตามกรณีนี้เดี๋ยวจะต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้าออกโรงพยาบาลนะคะว่าน้องโมขึ้นรถคันไหนออกไปค่ะทีนี้ในส่วนของคนร้ายยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใครกลุ่มไหนนะคะต้องสอบสวนก่อนว่าก่อนจะเกิดเหตุถูกอุ้มหายไปน้องโมติดต่อกับใครเกี่ยวข้องกับคนกลุ่มไหนทำงานที่ไหนมีเรื่องบาดหมางอะไรกับใครบ้างค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News ค่ะ